อีกเรื่องนึงค่ะล่าสุดมีเขาเหมือนเป็นโรงงานที่รับทำซิลิโคนเนาะแล้วมันมีชื่อเราไปอยู่หน้ากล่องด้วยเป็นแบบจมูกทรงเบลล่าแล้วมันเป็นซิลิโคนแบบที่แบบไม่ได้ถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับจมูกทรงเบลล่าเป็นเกย์อุ้ยต้องดูกันดีๆนะคะถ้าจะทำศัลยกรรมหรืออย่างเงี้ยดูสถานที่ที่คิดว่าปลอดภัยนะคะก็การทำให้ตัวเองดูสวยขึ้นมันไม่ผิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องแบบรีเช็คให้ดีๆเพราะมันก็เป็นเรื่องของแบบความปลอดภัยเนาะจริงๆเรากังวลใจไหมเพราะแบบหน้าข่าวก็มีชื่อเราไปเอี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นรุ่นเรายังไม่เห็นข่าวเป็นรุ่นเรา รุ่นเบลล่าถือว่าเขาก็ชมเราละกันค่ะแต่ว่ายังไงดีๆนะคะทำแล้วจะได้ชมกับเราแบบเบลล่ามันมีผลข้างเคียงอย่างเน่าหรือว่าอะไรเงี้ยตรงนี้เรากังวลไหมเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้หายไวๆค่ะกำลังอันนี้ส่งเราเองเวลามีคนแบบไปทำศัลยกรรมแล้วเอาบล็อกหน้าเราไปอยากส่งมันเป็นล่าเราดีใจไหมก็ต้องดีใจค่ะเพราะว่านั่นคือเป็นการชื่นชมอย่างหนึ่งเขาอยากมีหน้าเหมือนเราก็โอเคค่ะแต่ว่าความจริงแล้วทุกคนก็สวยได้ในแบบของตัวเองค่ะจริงๆนะถ้าแบบเรามั่นใจที่จะไม่ทำอะไรเลยเราก็แบบต้องยืนกรานว่าแบบก็ทำไมก็ฉันเกิดมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมหรือว่าถ้าทำแล้วสวยขึ้นเราไม่ได้ไปทำบนหน้าใครเราทำบนหน้าเรารู้สึกว่าหน้าเราเป็นบล็อกยอดฮิตนะขอบคุณค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะศึกษาดูข้อมูลดีๆนะคะอย่าไปหลงเชื่อแค่ราคาถูกเนาะใช่ห้าพันอ่ะบอกหน่อยไปถึงอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะคะราคาถูกโอ้น่ากลัวนะคะกลัวไหมคะเวลาที่คนแบบเอาหน้าเราทำบ่อยๆแล้วน่าจะเหมือนเราคนทำผิดน่าจะเหมือนเราน่าจะเหมือนเราใกล้เป็นแบบน่าโลโก้อะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะน่าตื่นเต้นนะมีคนหน้าเหมือนเราหลายๆคนเจอเป็นล้าหลายคนนี่อย่างคนนั้นก็น่าเหมือนเป็นเราโฟร์แฟร์แต่ก็ซื้อซิลิโคนจากกล่องนั้นมาเคยเจอคนหน้ามันเหมือนหรือยังครับในชีวิตเราไม่เคยนะไม่เคยนี่อีกเรื่องหนึ่งใกล้วาเลนไทน์แล้วครับปีนี้เป็นยังไงบ้างครับวาเลนไทน์ไม่มีอะไรเลยค่ะน่าจะเป็นหนึ่งวันทำงานค่ะมีงานแล้วก็ถ่ายละครเลยไม่ใช่งานอีเวนต์อะไรนะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมาสักพักนึงแล้วแหละที่จริงแล้วอ่ะมันก็เป็นแบบวันหนึ่งหัวเราะหัวเราะดังด้วยก็เรียกว่าหัวเราะดังด้วยอย่างปีที่แล้วอ่ะวาเลนไทน์อ่ะเป็นโควิดพอดีแล้วก็แบบเหมือนได้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้ส่วนตัวค่ะที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีนี้ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะปีนี้มันมีวางแผนอะไรยังไงไหมคะจะไปไหนหรือจะมีการซื้อดอกไม้อะไรให้ตัวเองหรือเปล่าเลยไม่ซุ่มซื้อให้ตัวเองหรอกจริงหรอเขาทำงานสอนงานไปเลยเออไม่ต้องซื้อให้ตัวเองหรอกเดี๋ยวก็มีคนซื้อให้แล้วว้าหรือมีคนซื้อให้สวยปะหรือมีคนซื้อให้ครับแต่ก็ไม่เหงาใช่ไหมครับไม่เหงาค่ะคนรอบข้างคือแบบเติมเต็มความรักได้ดีมากๆอยู่แล้วแบบครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าจะแบบน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ถ้าเป็นร้านลงรูปดอกไม้คือใช่ไหมครับคนนี้หมายถึงว่าใครซื้อมาให้ว่าคนที่ใครแล้วก็ซื้อให้เอาเป็นว่าให้ไปเดาเอาเองว้าวให้เดามีปริศนาไม่มีอะไรเลยแม่แต่ว่าเต็มลงแล้วเดี๋ยวเต็มลงแน่เดี๋ยวรอดูกันนะคะมีทุกคนบอกว่าเตรียมบ้านถั่วแล้วว่าเวลาไม่ส่งแล้วจริงปะเนี่ยลงนี้เป็นสดไหมคะสดค่ะสนิทไหมคะสนิทค่ะแน่นะคะแน่ค่ะแต่เราดูดอกไม้เนาะรอดูก็ได้ค่ะใครจะส่งมาก็ได้ใช่ไหมคะอ๋อก็ส่งมาได้ค่ะเออจะตอบว่าอะไรตอบ